มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะโรงงานแห่งหนึ่งเลิกจ้างฟ้าผ่าไล่ไปฟ้องเอาโรงงานแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีเลิกจ้างกระทันหันค่ะไม่เว้นแม้แต่ผู้จัดการก็โดนไปด้วยนะคะลูกจ้างโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลบ้านหม้ออำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะได้รวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะหลังผู้ประกอบการที่โรงงานได้ลอยแพเลิกจ้างกระทันหันค่ะไม่เว้นแม้แต่ผู้จัดการโรงงานนะคะโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะและไม่มีเงินชดเชยให้ตามกฎหมายบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาเองค่ะตัวแทนลูกจ้างเล่านะคะว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ประกอบการเลื่อนจ่ายเงินเดือนมาตลอดก่อนที่จะค้างจ่ายเดือนสุดท้ายประมาณเกือบ2งวดซึ่งต่อมาประกาศปิดโรงงานค่ะเมื่อวันที่4ตุลาคมและเลิกจ้างแบบกระทันหันนะคะทำให้เดือดร้อนเพราะว่าทุกคนต้องแบกรับภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายประจำวันค่ะทางนี้นะคะทางผู้ประกอบการนัดจ่ายเงินเดือนที่เหลือให้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่11ตุลาคม2562แต่ว่าเป็นการจ่ายเงินเดือนแค่เพียงครึ่งเดียวค่ะและอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนัดจ่ายให้ในวันที่18ตุลาคมวันไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่ได้รับเต็มจำนวนค่ะวอนทางผู้ประกอบการเห็นใจจ่ายค่าแรงคืนทั้งหมดด้วยและอยากให้แรงงานจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมเข้ามาดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก Wire Office Pro ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ